้องแพรอีกสักรอบนี่ไงคนวิ่งก็เขาเหยียบพี่เอ๊ะหรือว่านี้ไม่ใช่พ่อใครเลยคะมีหนึ่งในพ่อใช่ไหมคะพ่อหนีหน้าวะเนี่ยเพราะว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แพรไม่น่าใช่น้องแพรอ๋อพ่อดูสวัสดีทุกคนนะคะเฮ้นะคะเฮ้ถูกแล้วก็สวัสดีค่ะหนูชื่อเพื่อนๆนะคะ GI 6771แพรนะคะ GI 2259ค่ะชื่อปันปันนะคะ GI 2586ค่ะอายุ15ปี GI 4782ค่ะแก้ม GI 2936ค่ะค่ะ GI 3803เจสซี่ค่ะสวัสดีค่ะ GI 1969นี่นะค่ะสวัสดีค่ะฝัน GI 0101ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสิริภักชาเวกาวมาเพลงค่ะ GI 0142อายุ17ปีนั่นเองค่ะปกติแยกแยะหน้าคนเก่งไหมพอได้เป็นบางครั้งจำหน้าได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้จำหน้าได้แยกออกแต่จำชื่อไม่ได้ค่ะปกติแล้วสองคนนี้รู้จักกันมาก่อนไหมครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะเคยไม่พี่อะเห็นน้องตอนออดิชั่นแต่น้องไม่เคยเห็นพี่แน่นอนเคยค่ะอย่างนี้เลยน่ารักอ้วนเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติเนาะ5ธันวาคมนี้วันนี้พี่เลยมีคอนเทนต์สนุกสนุกเกี่ยวกับวันพ่อมาให้เล่นนะจ๊ะให้น้องๆทายว่าหน้าคุณพ่อที่พี่จะโชว์ต่อไปเนี่ยคือหน้าพ่อของใครในเพื่อนของเราเนาะเห็นพร้อมไหมพร้อมค่ะเริ่มที่คนแรกกันเลยครับดูดีๆดูแวบแรกก็อาจจะรู้เลยไม่ถูกเลยอ่ะช่วยกันยังไงแบบหนูไม่รู้เลยอ่ะดวงตากลมโตความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นผิวแก่มีหนวดหนวดเข้มมีใครแบบคนดำๆเราก็มีหนวดนะลูกแบบมีความเป็น oval shape จมูกจะแบบตรงๆลองวิเคราะห์หน้าตาตอนนี้หนูดูอยู่เป็นพี่เพลงค่ะพี่ว่าแพงค่ะแบบว่าถ้าวิเคราะห์จากตรงตานะคือแวบแรกที่พี่เห็นอะพี่ว่าแพลวตาคล้ายๆพี่แก้มน้องแพลวพ่อน้องแพลวตอบนะพ่อน้องมิงค่ะแพลวแพลวก็ได้ค่ะแพลวแพลวตอบว่าทั้งคู่ตอบว่าแพลวพ่อนิงแล้วกันงั้นหนูพี่เพลงแล้วกันจะได้แบบไม่เหมือนกันโอเคหนูขอเปลี่ยนเป็นพี่ปันปันอ้าวอะไรเนี่ยดูแปลกๆดูแบบแพลวค่ะน้องแพลวค่ะฟันธงค่ะส่วนเจสซี่พี่เพลงละกันค่ะเราต้องไม่เหมือนกันเปลี่ยนเป็นแก้มก็ได้ค่ะมั่นใจไหมพ่อพี่แก้มค่ะน้องแพลวตอบว่าพ่อพี่แก้มใช่ไหมใช่คนต่อไปไม่เฉลยด้วยไม่เฉลยเหรอพี่มาลัดอุบมาหนูหนูช้ำพี่ฝันไม่ก็เจสซี่อ่ะคิดว่าพ่อฝันอ่ะคุณพ่อพี่นั่นแหละพ่อเจสซี่หรือเปล่าหนูว่าพี่พ่อพี่พ่อดูลูกครึ่งนะพี่น่าจะพ่อน่าจะพ่อเพราะว่าคุณพ่อท่านนี้หน้าคุ้นๆอยู่ใช่ไหมเหมือนเคยเห็นเอ๊ะหรือว่านี้ไม่ใช่พ่อใครเลยคะมีหนึ่งในพ่อใช่ไหมคะเอาจริงๆดูดิภาพมันมืดนะมันหลอกกันน่าจะเป็นพ่อของเจสซี่ค่ะเฮ้ยตอบเหมือนกันเลยเหรอใช่ค่ะดูรีแอคน้องก่อนน้องพ่อเจสซี่ใช่ไหมอะไรเจสซี่นิ้งว่าฝันเจสซี่นิ้งว่าฝันเจสซี่ค่ะพี่ฝันไม่ใช่พ่อของตัวเองหรอไม่ใช่เสียงสูงเสียงสูงเสียงสูงอย่ามาหลอกพี่อย่ามาหลอกพี่ฝันตอบว่า
จัสซี่พ่อพี่ฝันค่ะพ่อพี่ฝันข้างๆเลยเนาะทรงเดียวกันเป๊ะเป๊ะเฮ้ยพี่ฝันแต่ว่าเหมือนเจสซี่พ่อน้องเจสซี่ทำไมตอบได้เลยอ่ะก็หนูตอบพ่อของฝันไปแล้วครั้งแรกก็คนต่อไปก็พ่อเจสซี่มีลูกครึ่งอยู่2คนใช่หนูยืนยันคำเดิมพ่อเจสซี่พ่อเจสซี่แล้วคนเมื่อกี้มาเลยฝันทั้งคู่เลยนะค่ะพี่ฝันค่ะอ๋อพ่อรู้รูปนี้ใครเจสซี่มากเลยอ่ะดูตาเนี่ยดูตาแบบลักษณะตาจะแบบว่าจะแบบเจสซี่อะค่ะพูดตอบเจสซี่ทุกข้อเลยได้ไหมได้เจสซี่เจสซี่ทั้งคู่ตอบว่าตาเนี่ยยิ้มยิ้มเอ้ยยิ้มยิ้มเหมือนเลยยิ้มเหมือนน้องเจสซี่เจสซี่งั้นตอบพี่เพื่อนเหมือนเดิมนะกบอ้าตาค้างเลยเหมือนคนญี่ปุ่นเลยอะแก้มปะหนูว่าใช่ดวงตาของน้องกับพ่อเขากับทรงคิ้วค่ะคิดว่าพ่อน้องนีน่าแต่หน้าเขาก็คล้ายๆพี่เพื่อนๆนะปันปันค่ะหรือนิ้งไม่นิ้งไม่เหมือนเพลงหรือพี่ปันปันแน่เฮ้ยยากจังเลยอ่ะ It's พี่แก้มไม่รู้ว่ายากอ่ะหนูตอบเหมือนกันแก้มแน่นอน 100% ค่ะพี่เพลงเปล่าเขาเรียกอะไรอ่ะพี่หาเห็นผลเมียงเบไม่ได้เมียงเบจริงๆพี่เพลงพี่หาเห็นผลเมียงทุกคนอย่าบูลลี่อันหนูขอเดาว่าอันนี้คือคุณพ่อพี่เคยค่ะตอบวันนี้แล้วโอ้ยว้าวเป็นดาราหรือเปล่าพ่อท่านนี้หลงว่าหลงลูกเขาเลยค่ะหนูคุ้นคุ้นคุ้นใช่ไหมใครเพลงหนูว่านี่นะนิ้งค่ะนิ้งนีน่าค่ะจมูกคล้ายๆแพลวเท่นะเท่นะพี่เพลงหนูว่าพี่เพลงของจริงหนูว่าพี่เพลงนีน่าค่ะลูกเขาน่าจะน่ารักมากเลยอาจจะเป็นพ่อของเพลงพ่อของเพลงหนูว่าพ่อนิ้งเพราะว่าดูทรงหน้าเป๊ะค่ะตาหวานดีค่ะคงหน้าเหมือนพี่ปันมากเลยนิ้งหรือเปล่าเหอะนิ้งหรือเปล่าเนี่ยแก้มอะไรไม่แก้มแก้มไม่ต้องเหมือนกันก็ได้นะนีน่าแล้วหรือว่าพี่นิ้งนิ้งเปล่าพี่นิ้งไม่ก็นีน่าพ่อนีน่าวะเนี่ยเพราะว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่แผ่วไม่น่าใช่น้องแผ่วพ่อของนิ้งค่ะนิ้งพี่นิ้งเหมือนกันค่ะใช่หนูว่าพ่อน้องนิ้งค่ะหนูตอบพ่อพี่นิ้งค่ะจมูกก็คล้ายพ่อดีด้าพี่เพลงปั๊นตอบปั้นค่ะว้าวทำร้องคงล็อกแล้วป่ะกันสุดยอดเฟี้ยวมากค่ะมีความหน้าคล้ายแก้มแก้มอ่ะเออคือหน้ากลมๆอ่ะเฮ้ยโหคุณพ่อไว้ผมยาวเลยนะมันมีสไตล์มีความเป็นเรด้าที่จะเป็นพี่เพย์เพย์สูงมากหรือว่านี่คือแก้มหรือว่าเนี่ยแก้มแหละพ่อแก้มพ่อแก้มกันพ่อน้องเพย์เพย์แก้มอีกใช่ไหมเหมือนนี่อาจจะตอบพี่นี่ได้โอ้ไม่ได้แล้วพี่แก้มแน่นอน 100% มองไปข้างๆใช่เลยจริงจริงเพย์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 ค่ะเพย์เพย์เพื่อนหนูเลยอะนี่คือน่าจะเป็นรูปสุดท้ายละรูปสุดท้ายเด็กมากโหเท่มากค่ะมึงก็ตอบหนูตอบนี้ยังขนาดนี้เลยเหรอไม่พูดนี่ไงนี่คนนั้นใช่เลยใช่เลยใช่ใช่นั่นแหละนั่นเลยเอาดอกแพลวอีกสักรอบคิ้ว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 นี่หน้าไงนี่หน้าเด่นคิ้วพ่อของปันปันพี่นิ้งพี่นีน่าค่ะนีน่าค่ะนีน่าสำนักถูกต้องค่ะก็อยากจะฝากติดตามพวกเรานะคะ Idol Paradise นะคะก็เดี๋ยวจะมีรายการออนแอร์ทั้งช่อง3นะคะเดี๋ยวนี้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะช่อง YouTube Idol Paradise Official ค่ะก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ไม่ได้แกล้งนะคะพวกเราจะอัพคลิปทุกๆอาทิตย์เลยค่ะเย่ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบ๊ายบาย
ไรถึงคุณพ่อของเราหน่อยจ้าหนูรักคุณพ่อมากๆค่ะหนูจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนต่อไปหนูจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังค่ะไม่ใช่ท่าน้องอ่ะคือยิ่งใหญ่มากน่าฟังมากI love you so much ขอไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆนี่ไงเห็นไหม I love you so much daddy you're my hero I love you พ่อคะขอบคุณที่ทำให้หนูเกิดมาน่ารักขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็อยากจะฝากถึงป้าป้านะคะก็ป้าป้าหนูอยู่โคราชใช่ไหมแล้วหนูก็อยู่คุณกับแม่ที่กรุงเทพป้าป้าก็ทำงานอะไรเงี้ยหนูก็แบบอยากให้ป้าดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็แบบว่าหนูก็คิดถึงป้านะถึงแม้ว่าหนูอาจจะไม่ค่อยได้พูดแต่หนูก็คิดถึงป้าแหละก็อยากจะบอกว่า I love you so so much นะคะก็รักคุณพ่อมากๆเลยนะคะช่วงนี้ป้าป้าเหมือนเจ็บเข่าเพราะว่าป้าป้าเล่นฟุตบอลเยอะก็ให้ทำในสิ่งที่รักต่อไปนั่นแหละค่ะแต่ก็พอลงหน่อยก็อยากบอกป้าว่ารักป้ามากค่ะป้าเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากถ้าเกิดว่าแบบมีทุกวันนี้ได้ก็พอป้าก็รักนะคะและของหนูนะคะก็อยากบอกป้าว่าหนูรักป้ามากเลยมาหาหนูบ่อยๆนะป้าคุณพ่อเล่นฟุตบอลพ่อพี่ ROV ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเทนเนอร์แล้วมั้งฝากถึงคุณพ่อนะคะเวลาเจอหน้ากันก็วางเกมแล้วก็กินข้าวนะคะ